อีกหนึ่งสวัสดีครับลูกเพจตอนนี้ได้ยินไหมครับทุกท่านสวัสดีครับได้ยินไหมครับทุกท่านตอนนี้ตำรวจทางตำรวจก็ทำยุทธวิธียิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านของสารวัตรสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของสื่อมวลชนที่เกาะติดสถานการณ์อยู่บริเวณใกล้ๆก็เจอแก๊สน้ำตากันเข้าไปก็มีการวิ่งหนีกันออกมานะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นก็มีการใช้แก๊สน้ำตานะคะยิงเข้าไปจำนวนทั้งหมด2ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังสถานการณ์บริเวณข้างในกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้แก๊สน้ำตาก็เหมือนจะซาลงแล้วสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูให้ลูกเพจได้ดูนะคะในพื้นที่บริเวณนั้นว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเจรจานะคะกับทางสารวัตรการเป็นจำนวนกว่า8ชั่วโมงแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่มีท่าทีนะคะที่จะมีการยินยอมมอบตัวให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกา ประมาณ18นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการนะคะจำนวนทั้งหมด2ลูกนะคะ พอเข้าไปตรงจุดใกล้ๆกับในพื้นที่นะคะก็ยังคงมีในส่วนของแก๊สน้ำตาอยู่นะคะลูกเพจเราจะหยุดแล้วก็อยู่ตรงบริเวณนี้ให้ลูกเพจได้ดูกันก่อนเดี๋ยวหลังจากที่สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายในส่วนของ แก๊สน้ำตามันเริ่มจากละอองมันเริ่มปลิวแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปในพื้นที่ให้กับทางลูกเพจได้ติดตามกันอีกครั้งนะคะทางด้านของรองต่อนะคะรองผบตรก็เปิดเผยว่าทางสารวัตรการเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายก็เป็นเพียงผู้ป่วยเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้มีการมาพูดคุยกันโดยประนีประนอมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังพื้นที่นะคะเพื่อรายงานให้กับลูกเพจได้ติดตามเสียงอาจารย์อุ้ยแล้วก็ฟังไม่ชัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าสื่อมวลชนเองเราก็ประสบในส่วนของแก๊สน้ำตาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังคงมีละอองของแก๊สน้ำตาอยู่เพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปจำนวนทั้งหมด2ลูกนะคะตอนนี้เบื้องต้นทางพี่ๆกู้ภัยก็บอกว่าแก๊สน้ำตาที่อยู่ภายในยังคงไม่จางหายไปนะคะก็ขอให้สื่อมวลชนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ก่อนซึ่งห่างจากบริเวณบ้านของสารวัตรการประมาณมีประมาณ100เมตรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะยืนรายงานให้ลูกเพจได้ดูตรงบริเวณนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้ตอนนี้เราเข้าไปบริเวณภายในไม่ได้เพราะว่าในส่วนของควันของจากแก๊สน้ำตาเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ยังคงหนาแน่นอยู่นะคะเข้าไปก็ยังคงมีอาการแสบตาอยู่หลังจากที่พอเข้าไปในพื้นที่เรายิ่งขยับเข้ามาก็จะเจอตอนนี้รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆก็มีการจอดสแตนบายเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ในส่วนนี้นะคะลูกเพจก็ยังคงมีแก๊สน้ำตาอย่างหนาแน่นค่ะก็เข้ามาบริเวณนี้ก็ยังคงแสบตาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เรายังไม่ทราบเรื่องของความคืบหน้านะครับว่าผลของการประทะเมื่อสักครู่นี้เราประทีนั้นเป็นยังไงซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็
กินบริเวณกว้างเลยนะครับในการยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องถอยร่นออกไปทางข้างนอกตอนนี้ก็เห็นเมื่อกี้ทางคุณตำรวจได้บอกว่ากำลังขึ้นไม่ทราบว่าจะเป็นการทำอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้แก๊สน้ำตาก็เริ่มจางลงเรื่อยๆนะครับทีมสื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักสู้ต่อไปนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมแบบเรียลไทม์นะครับยังเห็นว่ามีรถแอมบูเลนซ์มันก็มีผู้ที่ประสบแก๊สน้ำตาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาลหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คนค่อนข้างกันเยอะนะครับแล้วก็ทำการน่าจะกำลังปฏิบัติการตอนนี้ก็ตำรวจกำลังสแตนบายยังครับตอนนี้กำลังตำรวจกำลังจะทำตอนนี้แก๊สน้ำตาก็เริ่มจางลงเรียบร้อยแล้วนะครับทางสื่อมวลชนก็เข้ามาในจุดเดิมนะครับที่เราสามารถเข้าได้ใกล้ที่สุดเพียงแค่นี้นะครับก็มีชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบกับแก๊สน้ำตานะครับซึ่งรอบๆข้างบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีเด็กเล็กก็มีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแก๊สน้ำตาก็ได้จางลงแล้วนะครับสามารถเข้ามาในพื้นที่จุดเดิมนะครับที่เข้ามาจุดแรกที่เราเข้ามาได้ใกล้ที่สุดเพียงเท่านี้นะครับเสร็จแล้วตัวเองเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการยิงอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ทางว่าทางสารวัตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทางตำรวจเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ถ่ายกล้องไหนนะพี่อันนี้นักกล้องหน้าหรือกล้องหลังตอนนี้พี่ถ่ายตัวเองมันจะเป็นกล้องหน้าที่เนาะก็ถ่ายไปแล้วถ่ายกลับเรายังคงติดตามสถานการณ์นี้ต่อนะครับแม้ว่าจะมีแก๊สน้ำตาการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ตามนะครับแล้วก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับได้ทำการ move คนที่อยู่บริเวณที่ตำรวจกั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แก๊สน้ำตาก็กินพื้นที่กว้างข้างในเลยข้างในซอยเลย
ตอนนี้เหมือนผมเหมือนแก๊สน้ำตากำลังจะเข้ามาอีกแล้วนะครับแก๊สน้ำตาลอยมาอีกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้กินแก๊สตุ๊กตาออกมาแล้วนะครับลงก่อนเถอะเว้นลงก่อนเก็บให้เต็มที่มาอีกแล้วนะครับแก๊สตุ๊กตาถอยก่อนครับถอยถอยนะครับถอยครับเบาใจเย็นช้าใจเย็นใจเย็นไม่ค่อยถอยปิดบ้านครับปิดบ้านก่อนอีกละรอบนะครับทีมข่าวก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ตามนะครับโดยความปลอดภัยเราจำเป็นต้องถอยร่นออกมาให้อยู่ระยะห่างที่ปลอดภัยนะครับยังพี่รอแบตกล้องหมดอยากไปดูฝั่งนู้นอยากไปดูฝั่งนู้นขอไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางเป็นบ้านของสารวัตรการนะครับนี่เป็นฝั่งทางบ้านของสารวัตรการครับซึ่งถ้าท่านใดสังเกตนะข้างหน้าจะเป็นคล้ายๆควันนะคล้ายๆควันนี่กำลังลอยขึ้นยังมีควันอยู่เป็นรอบสองพี่ยิงแล้วขอความร่วมมือนะครับด้วยความที่มันค่อนข้างอันตรายเนาะแล้วก็มันค่อนข้างอันตรายแล้วก็จะมีการยิงกันอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการชาร์จยิงแก๊สน้ำตาขออภัยนะครับเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการยิงแก๊สน้ำตาอีกรอบหนึ่งค่ะลูกเพจซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะก็ยังคงมีแก๊สน้ำตามีรอยอยู่ตามทางนะคะที่จะมีการซึ่งเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าจะมีการยิงแก๊สน้ำตาอีกรอบหนึ่งเราอยู่ระยะห่างนี้เรายังขนาดนี้นะแล้วตรงนั้นน่ะไม่รู้เป็นยังไงซึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตึงกำลังอย่างต่อเนื่องนะคะลูกเพจยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
แม้แต่กระทั่งสื่อมวลชนเองเราก็วิ่งหนีแก้น้ำตากันเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าอนุภาพมันรุนค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงมากครับมันคือนี่ขนาดเราอยู่ไกลๆไกลๆเลยไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เขายิงนะครับยังรุนแรงสร้างความรุนแรงได้ขนาดนี้นะครับเราก็คงยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เวลา1ทุ่มจะครึ่งแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ที่สน.สายไหมลงมาเนี่ยตั้งแต่11โมงเนี่ยประมาณ9ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงครึ่งแล้วกําลังจะ8ชั่วโมงครึ่งแล้วกับเหตุการณ์นี้นะครับ8ชั่วโมงแล้วนะครับตึงกำลังอย่างต่อเนื่องสื่อมวลชนแบบเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันตำรวจก็พยายามจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับพยายามนำตัวสารวัตรการออกมาจากบ้านให้ได้นะครับนี่ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆแล้วก็การเจรจาเนี่ยกว่าจะเริ่มทำการยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยแก๊สน้ำตาเนี่ยยิงประมาณ6โมงนะครับซึ่งหลังจากที่ทำการเจรจามากกว่า4ชั่วโมงนะครับตำรวจจึงตัดสินใจยิงแก๊สน้ำตานะครับเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเพื่อหยุดจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและด้วยความที่สารวัตรการเนี่ยเป็นตำรวจนะครับยศไม่น้อยนะครับยศพันตำรวจโทนะฮะยังมีความอันตรายแน่นอนนะครับทีมข่าวอีจันก็เกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงนะครับถ้าทุกท่านสังเกตเห็นบริเวณนั้นนะเป็นควันขึ้นมาเนี่ยเป็นแก๊สน้ำตาที่ลอยขึ้นฟ้านะครับหลายท่านก็ติดตามตั้งแต่ช่วงที่มาถึงนะครับประมาณ11โมงครึ่งนะฮะสาเหตุหลักยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเป็นการคลั่งเพราะอะไรหรืออย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นที่ได้สอบถามทางเพื่อนของผู้ก่อเหตุแล้วก็ทางชาวบ้านนะครับก็มีต่างๆนานาครับทั้งเครียดเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านในการทิ้งขยะนะครับแล้วก็เครียดเรื่องที่ทำงานก็มีนะครับแต่เราก็ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเป็นการเครียดเรื่องอะไรแล้วคลั่งเพราะอะไรนะครับซึ่งตัวทางสารวัตรการเนี่ยท่านก็มีโรคประจำตัวนะเป็นโรคป่วยทางจิตนะครับป่วยทางจิต
ซึ่งก็ทำการรักษาอยู่โรงพยาบาลหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตนะครับซึ่งการสอบถามจากชาวบ้านรอบๆข้างแล้วเนี่ยสารวัตรการเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณราวๆ1ปีนะครับราวๆ1ปีแล้วก็มีพฤติกรรมที่ปกติเหมือนคนทั่วไปครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักคนทั่วไปแต่ก็เช้าก็ออกไปทำงานตกค่ำก็เข้าบ้านนะครับก็ไม่ได้ค่อยสูงสิงกับใครมากมายก็เพียงแต่มียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมาเปลี่ยนตอนช่วงเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับแล้วจนมาวันนี้ครับช่วงเช้าที่ผ่านมา 8:30 สารวัตรการได้ทำการขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าครับนวน4นัดแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยก็แจ้งตำรวจต่อมา 10:00 นะครับทางตำรวจสน.สายไหมเนี่ยก็ได้เข้ามาระงับเหตุด้วยการก็มาเจรจาอะไรต่างๆจนตอนนี้ยืดยาวมาจนถึงเวลา 1:30 แล้วนะครับก็ยังนำตัวสารวัตรการออกมาจากบ้านไม่ได้นะครับยังอยู่ในการปฏิบัติการอยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้ทำการยิงแก๊สน้ำตาจำนวน2ลูกนะครับแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งล่าสุดนี้ก็ยิงไปอีก1ลูกนะครับเหตุในการครั้งนี้เนี่ยกินเวลาเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงถ้านับตั้งแต่เช้าเนี่ยจะวน12ชั่วโมงแล้วจะวงรอบ12ชั่วโมงแล้วถ้าถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยเท่ากับ12ชั่วโมงนะครับที่ตำรวจยังไม่ได้ตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาตั้งแต่แรกก็เพราะว่าจะทำการเจรจาซะดีกว่านะครับดีกว่าในการใช้กำลังนะครับซึ่งทางสารวัตรการเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครนะครับทางรองผบตร.ต่อศักดิ์สุวิมลเนาะท่านก็ได้พูดเอาไว้นะครับว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางที่มันให้เรื่องมันซอฟที่สุดนะครับประนีประนอมที่สุดแล้วก็จะทำการประเมินสถานการณ์ไปด้วยในการเจรจานะครับแล้วประเมินวิ่งตั้งแต่ตรงไหนอะทำไมตรงบ้านนู้นไม่รู้ตรงบ้านหลังไม่รู้ประเด็นไหนนักข่าวนะครับถ้านับคร่าวๆเนี่ยเกิน50ชีวิตเกิน50ชีวิตนะที่มาเนี่ยเกิน50ชีวิตนะครับก็ทำการล่นถอยล่นออกไปเรื่อยๆนะครับช่วงจังหวะที่แก๊สน้ำตาเนี่ยกำลังฟุ้งนะครับกินพื้นที่กว้างเลยทีเดียวถอยล่นมากว่า100เมตรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีประชาชนก็ทยอยกลับมาจากการทำงานนะครับมันได้กินอีกแล้วอ่ะI'm
ครับขอบคุณครับอันนี้พี่เพิ่งกลับมาหรือว่าอยู่อยู่แล้วครับพี่เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาจากทำงานยังเข้าไม่ได้เลยบ้านพี่นี่อยู่ตรงนี้ดีนะอยู่บ้านนาอยู่ข้างในมันทำไม่ได้โอ้ก็มีชาวบ้านรอบๆข้างนะครับที่เดินทางกลับมาจากการทำงานแม่ครับคิดว่าได้ใส่โทรศัพท์ป่ะฮะคิดว่าได้ใส่มั้ยก็เบื้องต้นตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่เข้าไปในพื้นที่ค่ะลูกเพจแต่ว่ามีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปจำนวน3ครั้ง2ครั้งนะคะเบื้องต้นแล้วก็ยังคงมีแก๊สน้ำตาเนี่ยคงค้างอยู่ภายในซอยที่เป็นซอยบ้านของสารวัตรการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปเนี่ยก็มีการให้ลูกชายรวมถึงพี่ชายนะคะของสารวัตรการมาพูดคุยเจรจาค่ะแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการกระชับพื้นที่แล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็คงต้องรอให้แก๊สน้ำตาเนี่ยมันซาลงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็มีการยิงเข้าไปจำนวน2ครั้งแล้วนะคะซึ่งตอนนี้แก๊สน้ำตาที่ลอยอยู่บนอากาศที่ฟุ้งอยู่เนี่ยก็เริ่มที่จะซาลงแล้วนะคะเริ่มที่จะมองไม่เห็นในส่วนของแก๊สน้ำตาที่ถูกยิงออกมาแล้วค่ะแต่ถ้าทางกู้ภัยนะคะก็บอกกับเราว่าตอนนี้เบื้องต้นก็เจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปจำนวน3ครั้งแล้วค่ะลูกเพจคือตำรวจกั้นแล้วกั้นอีกก็พังอีกพังแล้วพังอีกไอตัวสไตล์กั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บางคนที่เขาอยู่บริเวณภายนอกเนี่ยเขาก็มีการหลบแก๊สน้ำตาออกไปพร้อมกับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าด้วยตัวของแก๊สน้ำตาแล้วเวลาใครโดนมันก็จะรู้สึกแสบแล้วก็น้ำตาไหลตลอดเวลาค่ะเมื่อกี้เราโดนไปก็เดินโดยที่แบบหลับตาออกไปนะคะเพราะว่ามันแบบมันแสบตาพอเราลืมตาขึ้นมามันก็จะแสบตานะคะเมื่อต้นตอนนี้เสียงเงียบไปก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปก็มีเสียงดังเกิดขึ้นมีเหมือนคล้ายๆกับเสียงเป็นเสียงขวดแก้วต่างๆร่วงนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นขวดแก้วที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าค่ะแต่เบื้องต้นตอนนี้เสียงที่อยู่ภายในบ้านก็เงียบไปแล้วนะคะหลังจากที่มีอันที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปนะคะอะไรสามการปรับเนาะเอาเป็นว่ายิงแล้วกันแต่พอเราออกมาเราไม่ได้ยินไงตอนนั้นเราออกมาแล้วพอเราเข้าไปใหม่เมื่อกลางวันนี้ก็เสียงปืนเนาะแล้วก็มีเสียงปืนครั้งหนึ่งที่มาโดนอยู่ตรงกลุ่มที่สื่อมวลชนกำลังปักหลักด้วยนะครับพอตกค่ำก็มีการยิงแก๊สน้ำตามีการยิงแก๊สน้ำตาต่อเนื่องนะครับเฮ้ยอย่าไปอยู่สักพักนึงเป็นกว่าจะจบสถานการณ์นั่นแหละอยู่ในระดับเรามันลงพื้นที่มันชัดเจนจิตใจนี่ไม่เคยถอยอยู่แล้วนะถ้าเจอแก๊สน้ำตาก็ต้องถอยเหมือนกันครับถอยด้วยได้เจ้าออยของเรื่องนอกเจ้านี้เบื้องต้นตอนนี้สื่อมวลชนก็กลับมาปักหลักตรงจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการ
กันพื้นที่เอาไว้นะคะเพราะว่าจากที่เมื่อกี้เนี่ยโดนแก๊สน้ำตาเข้าไปก็วิ่งกระจายกันออกไปตอนนี้ก็กลับมาปักหลักแล้วหลังจากที่แก๊สน้ำตาเนี่ยหลายท่านแย่ค่อนข้างแย่เลยนะครับโดนไปค่อนข้างจะหนักนะคะเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านก็น่ารักครับก็ออกมาเปิดก๊อกน้ำนะผ่านสายยางนะครับแล้วก็เตือนกันว่าอย่าขยี้ยิ่งขยี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับเพราะว่าถ้าท่านใดไม่รู้เนี่ยว่าแก๊สน้ำตามันเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันก็เหมือนระเบิดควันทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยครับถ้าเราแค่หายใจเข้าไปแสบลามไปทั้งจมูกและลงไปลำคอลงไปคือหมดเลยครับตานี่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ชาวบ้านก็คือเมตตาเนาะเมตตานักข่าวเมตตาทางตำรวจด้วยนะครับช่วยเปิดน้ำก๊อกผ่านสายยางเพื่อล้างหน้ากันนะครับแล้วก็ทีมพี่กู้ภัยก็มีน้ำเปล่าเนี่ยคอยให้ตลอดนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยถ้าตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งเนี่ยตอนนี้กำลังจะวนเข้ามาถึงเวลาแล้วก็ประมาณ12ชั่วโมงแต่ตอนนี้ยังอยู่ใน11ชั่วโมงครึ่ง11ชั่วโมงอยู่นะครับขาดอีก1ชั่วโมงก็จะครบรอบ12ชั่วโมงซึ่งทีมข่าวอีจันก็ได้เกาะติดสถานการณ์มาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงที่ผ่านมานะครับมีทั้งเสียงปืนนะครับมีทั้งการเจรจานะครับรวมถึงจนถึงจุดปัจจุบันครับยังมีการยิงแก๊สน้ำตานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววยังไม่มีการเคลื่อนไหวของทางสารวัตรการนะฮะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็กำลังปฏิบัติการกันอย่างเข้มแข็งนะฮะเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้ไม่ยืดเยื้อและจบเร็วที่สุดนะครับด้วยความที่เจรจากว่า3ชั่วโมงแล้วไม่เป็นผลนะครับนะทางสารวัตรการเนี่ยไม่ตอบรับสิ่งคำพูดใดๆแม้กระทั่งเอาพี่ชายก็ลูกชายก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆนะครับมีเพียงแต่เปิดเพลงอยู่ข้างในบ้านนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเท่านั้นนะครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วทางตำรวจช่วงประมาณ6โมงนะครับตำรวจจึงตัดสินใจนะครับที่จะยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบริเวณบ้านของสารวัตรการนะครับเพื่อที่จะเข้าปฏิบัติการจบสิ้นในครั้งนี้นะครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวข้างหน้าเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยขออนุญาตทางสื่อมวลชนเนี่ยให้ถอยร่นออกมาเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของทีมนักข่าวนะครับเบื้องต้นนะคะเมื่อเวลาประมาณ 18:45 นาทีที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปนะคะแต่แล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นเสียงขวดแก้วแตกอยู่ภายในบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงเงียบอยู่ค่ะภายในบ้านตอนนี้ก็เงียบไปหลังที่จากหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปภายในบ้านนะคะซึ่งตอนนี้บ้านของสารวัตรการก็ยังคงปิดเงียบค่ะเจ้าตัวตอนนี้ไม่รู้อยู่บริเวณไหนของบ้านนะคะแต่ทางเจ้าที่ก็คาดว่าเขายังคงอยู่ในบ้านนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการตรึงกำลังอย่างต่อเนื่องค่ะเบื้องต้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางท่านรองต่อศักดิ์สุวิมลนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าเรื่องนี้ก็จะมีการใช้การประนีประนอมให้ได้มากที่สุดนะคะกับเรื่องของสารวัตรการแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้กำลังนะคะเพราะว่าตัวของสารวัตรการเองไม่ได้เป็นคนที่ทำอันตรายกับคนอื่นนะคะและเมื่อสักครู่นี้เมื่อเวลาประมาณ 18:45 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปอย่าง
บริเวณของบ้านเรียบร้อยนะคะจำนวน2รอบค่ะยิงเข้าไปสื่อมวลชนที่เกาะติดสถานการณ์อยู่โดยรอบก็ต้องวิ่งหนีกันออกมานะคะเพราะว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันพอเราโดนเราสูดเข้าไปแล้วมันก็แสบมันทำให้เราน้ำตาไหลแล้วก็แสบตานะคะซึ่งอันนี้ทุกอย่างก็ยังคงนิ่งอยู่ค่ะลูกเพจซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะลูกเพจขาวก็ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการนำตัวพี่ชายของสารวัตรการรวมถึงลูกชายของสารวัตรการนะคะเข้ามายังพื้นที่นี้เพื่อมีการพูดคุยเจรจากับทางสารวัตรการนะคะลูกชายของสารวัตรการพูดประโยคนึงผ่านโทรโข่งกับพ่อนะคะบอกว่าพ่อเป็นคนดีนะพ่อไม่เคยทำร้ายใครให้พ่อลงมาคุยกันดีๆกับทางตำรวจนะคะแต่หลังจากที่มีการเจรจามีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นผลค่ะทางสารวัตรการก็ยังคงไม่ยินยอมนะคะหลังจากนั้นพอเวลาประมาณ 18:45 นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปอย่างต่อเนื่องจำนวน2รอบนะคะในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือให้ชาวบ้านอย่าเพิ่งเข้ามายังบริเวณบ้านนะคะขอให้อยู่บริเวณภายนอกก่อนอยู่ข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคลียร์ให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นก็สามารถเข้ามาได้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะแจ้งอีกครั้งนึงนะคะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะคะซึ่งเป็นรองผบ.ตร.ก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะบอกว่าก็มีคำสั่งว่าไม่ให้ใช้กำลังนะคะเพราะแบบบอกว่าพฤติกรรมของสารวัตรการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ภัยคุกคามนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดเขาเป็นเพียงผู้ป่วยเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้ทีมข่าวอีจันเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับคำยืนยันค่ะลูกเพจเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นที่ผ่านมาเราได้รับคำยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในส่วนของข่าวลือที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายอีจันก็ได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วนะคะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะซึ่งตอนนี้ทางสารวัตรการก็ยังคงอยู่ในบ้านนะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปค่ะใช่แต่แล้วอ่ะขาอยู่ไหนขาอยู่ฝั่งนู้นทางตู้กับกระเบนซึ่งตอนนี้สถานการณ์เงียบไปนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราก็คงจะติดตามรอดูอย่างต่อเนื่องค่ะว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรต่อไปนะคะหลังจากที่มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการแล้วนะคะในส่วนของการพูดคุยเจรจาตลอด18ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังคงไม่เป็นผลนะคะมีการใช้ทั้งพี่ชายของสารวัตรการมีการใช้เพื่อนร่วมงาน
มีการใช้ลูกชายของสารวัตรการเข้ามาพูดคุยแต่ก็ยังคงไม่เป็นผลค่ะหลังจากนั้นพอมีการพูดคุยเจรจากันเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการโทรเข้าไปยังเบอร์มือถือของทางสารวัตรการแต่ตัวของเขาเองก็มีการไม่รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปิดเพลงฟังเสียงดังค่ะทางเจ้าหน้าที่เลยใช้โทรโข่งนะคะพูดคุยกันผ่านทางโทรโข่งเพื่อที่จะเจรจากับทางสารวัตรการแต่ว่าการเจรจาตลอด8ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไม่เป็นผลค่ะเมื่อเวลาประมาณ 18:45 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการจำนวน2ครั้งนะคะตอนนี้กลิ่นของแก๊สน้ำตาแล้วก็แก๊สน้ำตาก็เริ่มแบบหายไปบ้างแล้วนะคะลูกเพจน้ำเย็นปะไม่เย็นแต่หนูว่าคนนี้เมื่อกี้น่าจะคนนี้หมายถึงว่ามุมภาพที่คุณไหนส่งอ๋อมาครับแต่คนนี้อันนี้พี่ไม่เห็นนะเพราะมันฝั่งพี่อยู่ตอนนี้บ้านก็ปิดเงียบนะคะแล้วก็สื่อมวลชนก็ยังคงมาเกาะติดอย่างต่อเนื่องค่ะลูกเพจหลังจากที่ในส่วนของแก๊สน้ำตาซาไปเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ก็คงมีการพูดคุยอาจจะมีการพูดคุยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สื่อมวลชนก็ยังคงมาเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พอแก๊สน้ำตามันเริ่มหายไปเนี่ยสื่อมวลชนก็กลับมายังพื้นที่เดิมนะคะแล้วนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะก็ยังมีในส่วนของพี่ๆจากมูลนิธินะคะมาสแตนบายเอารถพยาบาลมาเตรียมสแตนบายยังพื้นที่ค่ะทุกคนก็ภาวนานะคะขอให้สารวัตรการออกมามอบตัวนะคะถ้าสารวัตรการฟังอยู่ก็อยากจะให้มามอบตัวเนาะเพราะว่าจริงๆเหมือนที่ท่านรองต่อสักบอกว่าสารวัตรการก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับคนอื่นนะคะก็เป็นเพียงแค่คนป่วยเท่านั้นเขาก็เข้าใจนะคะก็ออกมาพูดคุยกันดีI'm going to go.
อนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะรอดูสถานการณ์กันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะลูกเพจตอนนี้เสียงที่ภายในบ้านก็เงียบไปแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเงียบอยู่นะคะก็ยังคงไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะพื้นที่ตรงบริเวณนี้ค่ะลูกเพจหลังจากที่มีการยิงแก๊สน้ำตาไปก็มีการมีเสียงของขวดแก้วนะคะแตกอยู่เหมือนร่วงอะค่ะลูกเพจตกกระทบพื้นก็เลยทำให้มันมีเกิดเสียงดังขึ้นมาแต่เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นเสียงที่ออกมาจากบริเวณของบ้านของสารวัตรการหรือไม่แต่อย่างใดค่ะแล้วก็คงต้องรอดูทางเจ้าหน้าที่กันอีกสักครู่นึงนะคะลูกเพจก็อีจันก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่อย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงนิ่งอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของภายในบ้านของสารวัตรการเนี่ยก็ยังคงเงียบค่ะปิดบ้านเงียบเหมือนเดิมนะคะลูกเพจก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ภายในเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่8แล้วนะคะลูกเพจหลังจากที่มีการปิดล้อมสารวัตรการนะคะตอนนี้เป็นชั่วโมงที่8แล้วตอนนี้ก็คงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำงานกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านของสารวัตรการอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้สถานการณ์บริเวณนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะคะมีเพียงสื่อมวลชนเท่านั้นก็สถานการณ์ก็เงียบไปนะคะหลังจากที่มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการค่ะซึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปเนี่ยก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26นะคะก็มีการปิดล้อมบ้านของสารวัตรการนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ปะทะกับสารวัตรการเนี่ยนาน
กินระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เสียงก็เงียบไปค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะลูกเพจเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรเคลื่อนไหวหากว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะมีการรายงานให้ลูกเพจได้ติดตามนะคะตอนนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมถึงมีในส่วนของสื่อมวลชนนะคะก็ยังคงมาเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเราเกาะติดสถานการณ์กันอยู่ที่นี่พี่ยศเขาบอกว่าให้เราไปตรงนู้นที่รถพยาบาลตอนนี้สื่อมวลชนต่างๆก็ยังคงมาเกาะติดอยู่นะคะสถานการณ์ที่หมู่บ้านของสารวัตรการนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีทีมงานของเรารออยู่ไปทางนี้ก็ได้พี่ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยังคงเงียบอยู่นะคะยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผู้เพจเดี๋ยวขอเดินสักครู่นึงนะคะภาพมันอาจจะขยับนิดนึงนะคะลูกเพจตอนนี้ส่วนของแก๊สน้ำตานะคะที่เจ้าหน้าที่ยิงออกมาเนี่ยตอนนี้ก็ซาลงแล้วค่ะเริ่มที่จะเบาลงกว่าเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดอีกจุดหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะมาติดตามเกาะติดสถานการณ์ที่นี่อย่างใกล้ชิดนะคะรอดูความเคลื่อนไหวปิดดิปิดขอบคุณนะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการควบคุมสถานการณ์
ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการนำรถนะคะมาสแตนบายเพื่อที่จะมีการสแตนบายสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรกันแน่นะคะแต่ก็ภาวนาก็ขอให้สารวัตรการเนี่ยออกมามอบตัวนะคะออกมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าถ้าไม่อยากพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาพูดคุยกับสื่อมวลชนก็ได้เรามาพูดคุยกันโดยสันติวิธีนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็มาจอดรถกู้ภัยรถพยาบาลนะคะสแตนบายอยู่ในพื้นที่ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปได้ง่ายที่สุดนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการใช้พี่ชายแล้วก็รวมถึงลูกชายของสารวัตรการนะคะเข้ามาพูดคุยกับทางสารวัตรการแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลนะคะการเจรจาตลอด8ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไม่เป็นผลนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการยกระดับโดยการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการนะคะหลังจากก็มีเสียงในเหมือนกับเสียงของขวดแก้วนะคะตกกระทบพื้นแล้วก็มีการประทะกับทางเจ้าหน้าที่นะคะดังนั้นตอนนี้เสียงก็เงียบไปแล้วนะคะซึ่งก็คงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ปฏิบัติงานเหมือนใหม่ครับไม่ได้มามันเป็นค้างเดิมไอ้เนี่ยหาบลมอะไรวะตรงเนี้ยคือตรงที่ลมมันโดนอ่ะ ทำไมสมยศหรือไม่งั้นเป็นลมบ่เจ็บเพราะว่าตอนนี้จะเก็บไว้ทำเป็นขับไปก่อนเลยคือจะไปเก็บขาตั้งที่อ่ะอยู่ข้างนั้นถ้าเป็นไม่ใช้ก็เก็บเลยเออขาตั้งอยู่ไหนวะอ๋อเก็บที่รถแล้วใช่ขาตั้งแล้วแต่เลยก็ผมเก็บแล้วท้ายสุดอยู่โอ้ติดตามกันต่อเนื่องครับกับสถานการณ์สารวัตรการตลาดยิงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเก็บได้ไหมหรือว่าสมมติจะถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวพี่ไปเก็บเองไม่มีอะไรก็พี่เก็บก่อนละกล้องไหนเดี๋ยวก็ติดสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เดินดูนะครับก็มีคุณยายท่านหนึ่งนะครับก็ทางกู้ภัยก็ได้พาคุณยายเนี่ยออกไปจากบ้านเพราะว่าคุณยายเนี่ยได้ผลกระทบจากแก๊สน้ำตานะฮะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหตุการณ์นี้กินเวลามากว่า8ชั่วโมงแล้วนะครับ8ชั่วโมงยังคงติดตามกันต่อเนื่องนะครับกับเหตุการณ์นี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินไปเดินมานะครับรวมถึงผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักครับก็ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับมีหลายเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือทางสารวัตรการก็ได้คุ้มคลั่งนะครับทำการขี่จักรยานยนต์แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้ารวมถึงช่วง10โมงก็กลับมาโวยวายบริเวณหน้าบ้านนะถือปืนโวยวายโบกปืนไปมาจนชาวบ้านมีการแจ้งเหตุนะครับไปที่สน.สายไหมสน.สายไหมก็ได้เดินทางเข้ามาครับก็ปิดกั้นพื้นที่แล้วก็รวมถึงประสานหน่วยอนินทราชนะครับในการเข้าควบคุมยังไม่ได้นะครับตอนนี้ตำรวจยังคงอยู่ครอบคุมพื้นที่อยู่บริเวณรอบบ้านนะครับยังจับตัวสารวัตรการยังไม่ได้นะครับเวลาทั้งวันวันนี้ครับตั้งแต่หน่วยอนินทราชเข้ามาก็มีเสียงปืนนะครับแล้วก็ผัดกับเสียงโวยวายของทางสารวัตรการนะครับสารวัตรการเนี่ยโวยวาย2ครั้งแล้วก็มีรวมถึงมีการท้าทายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าถ้าไม่กลัวตายก็เข้ามานะครับแล้วก็มีเสียงปืนดังต่อเนื่องจนช่วงเวลาบ่าย2นะครับเสียงปืนเนี่ยดังทั้งหมดเนี่ย23นัดนะครับ23นัดแล้ว1ในเสียงปืนนั้นเนี่ยมีเหมือนกับจะมาโดนจุดที่ทีมข่าวเนี่ยได้ปักหลักอยู่นะครับแล้วก็ต้องทำการล่นถอยกันไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับทำการเจรจาระยะเวลาเจรจาเนี่ยกินเวลาไปกว่า3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผลครับหรือแม้กระทั่งเอาตัวพี่ชายแล้วก็ตัวลูกชายแล้วก็ตัวเพื่อนผู้หญิงนะครับมาเจรจาก็ยังไม่เป็นผลการก็ไม่ได้ตอบรับอะไรทั้งสิ้นรวมถึงทางผบ.ตร.ครับทางรองผบ.ตร.ครับทางท่านต่อศักดิ์ก็ได้ติดต่อไปโทรศัพท์ไปแต่ก็ไม่มีการรับสายจากสารวัตรการใดๆรวมถึงมีการไลน์ไปสอบถามต่างๆนานาความต้องการของเขาเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ของเขาแล้วให้เขามอบตัวนะครับแต่ทางสารวัตรการก็ไม่ได้ตอบรับอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนช่วงเวลานี้ก็เข้า8ชั่วโมงที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่11โมงเนาะนับตั้งแต่11โมงแล้วก็เหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตัดสินใจยิงแก๊สน้ำตายิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านนะครับจำนวน2นัดนะครับทำให้ทั้งตำรวจแล้วก็ทีมผู้สื่อข่าวต่างๆสำนักเนี่ยต้องล่นถอยออกไปเพราะว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้เกิดอันตรายมากกว่านี้ได้มันไม่ใช่แค่แสบนะครับมันสามารถทำให้เราหายใจไม่ออกนะครับจึงต้องล่นถอยออกไปแล้วตอนนี้ครับล่าสุดก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังปฏิบัติการหน้าที่อยู่ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเป็นความลับ
ตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม10นาทีแล้ว2ทุ่ม10นาทีแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้นะครับยังอยู่ในบ้านของเขานะครับการค่อนข้างจะตึงเครียดน่าดูนะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ที่บานปลายไปจนกระทั่งต้องใช้แก๊สน้ำตาลและตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตัวหรือไม่นะครับเราก็ทีมข่าวก็ได้เพียงแต่รอคอยนะครับว่าจะสามารถจบเรื่องนี้ได้โดยเร็วนะครับก็ให้ลูกเพจทุกท่านก็รับชมต่อไปนะครับเราจะพากให้ฟังเรื่อยๆเนาะก็จะย้ำอีกครั้งนึงครับถ้าหลายท่านเพิ่งได้เข้ามารับชมเหตุการณ์นี้นะครับเป็นชายคลั่งครับซึ่งเป็นรับราชการตำรวจนะเป็นในระดับสารวัตรนะครับเกิดคุ้มคลั่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยช่วง8โมงเช้าเนี่ยสารวัตรการเนี่ยได้ทำการขี่จักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีวุธปืนด้วยแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าจำนวน4นัดนะครับแล้วก็ขี่กลับไปที่บ้านยืนโวยวายอยู่หน้าบ้านช่วงเวลาประมาณ10โมงนะครับหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็ได้แจ้งเหตุไปที่สน.สายไหมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของสน.ก็ได้เดินทางเข้ามาปิดล้อมพื้นที่เพื่อทำการเจรจาแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ตอนนี้ครับก็ยังกินเวลาไปกว่า8ชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นตัวนะครับเรายังไม่เห็นตัวผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดนะครับก็มีแต่เพียงเห็นมือนิดๆหน่อยๆระหว่างที่ทำการไลฟ์ตั้งแต่ช่วง11โมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จากการสอบถามนะครับสารวัตรการเนี่ยอยู่ข้างในบ้านเนี่ยได้มีการเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เดินไปเดินมาถืออาวุธปืนตลอดนะครับแล้วก็ทำการเจรจาเท่าไหร่ก็ไม่ตอบกลับเลยนะครับแม้กระทั่งเอาตัวลูกชายมาพูดคุยรวมถึงเอาพี่ชายมาพูดคุยแล้วก็เพื่อนก็ยังไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดนะครับกว่า3ชั่วโมงนะครับทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรเองก็เข้ามาพูดคุยเช่นกันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้คำตอบใดๆทั้งสิ้นรวมถึงทางท่านต่อศักดิ์สุขวิมลครับรองผบ.ตร.ก็ได้ติดต่อโทรศัพท์ไปโดยตรงแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดจนเวลาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงครับตำรวจจึงตัดสินใจใช้ยุทธวิธียิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบริเวณบ้านนะครับจำนวน2ลูกและทำให้หลายๆท่านที่หลายๆท่านนักข่าวหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบรวมถึงชาวบ้านรอบข้างที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็มีเด็กเล็กๆรอบๆด้วยนะครับซึ่งล่าสุดครับเมื่อสักครู่นี้มีบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของสารวัตรการก็
ได้เรียกรถพยาบาลครับมารับเป็นคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะเพราะว่าได้ผลกระทบจากแก๊สน้ำตาจนไม่สามารถอยู่ในบ้านได้นะครับเพราะว่าตัวแก๊สน้ำตาเนี่ยมันเป็นควันมันเป็นสามารถแทรกซึมเข้าไปได้จนถึงตอนนี้ครับเวลา 20:15 แล้วก็ยังคงไร้วี่แววครับยังคงไร้ความคืบหน้านะครับกับสารวัตรการผู้ที่คุ้มคลั่งไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรนะครับหลายทิศหลายทางหลายสื่อก็เลยมีออกไปต่างๆนานานะครับแล้วก็รวมถึงมีข่าวลือที่ว่ามีผู้บาดเจ็บจากการยิงด้วยไม่มีนะฮะยืนยันจากทางตำรวจครับไม่พบผู้บาดเจ็บไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับในรายงานไม่มีนะครับผมเคลียร์ประเด็นนี้กันไปนะครับแต่ตอนนี้ครับอัปเดตก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมครับยังคงอยู่ในพื้นที่ตำรวจยังคงอยู่ในพื้นที่นักข่าวยังคงอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปและอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทางทีมข่าวอีจันก็ยังคงติดตามเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านครับตำรวจหลายๆท่านก็ลงมาดูสังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ในคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ลงมาทั้งรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเช่นกันแล้วก็มีทางท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงมาติดตามคดีแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยนะครับซึ่งตัวรองต่อศักดิ์เนี่ยก็ได้บอกว่าสารวัตรการเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงผู้ป่วยและตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำร้ายใครด้วยนะครับผมพยายามใช้วิธีที่อลุ่มอล่วยมาตลอดกว่า4ชั่วโมงนะครับในการเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลครับยังคงปิดเงียบไม่สื่อสารไม่อะไรกับใครทั้งนั้นนะครับและอย่างโดยที่สารวัตรการเนี่ยเป็นถึงขนาดครูฝึกนะครับในตำรวจสันติบาลระดับตำแหน่งสารวัตรนะครับไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้อาวุธแน่นอนนะครับต้องการที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ัจจุบันตำรวจยังคงอยู่ล้อมรอบอยู่ในภายในรอบบ้านนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่มีการยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านก็ใจดีครับเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาแล้วก็รวมถึงนักข่าวด้วยก็ออกมาครับเปิดบ้านออกมาเปิดก๊อกน้ำให้ทั้งตำรวจและนักข่าวเนี่ยช่วยล้างหน้ากันเพื่อบรรเทาอาการแก๊สน้ำตาที่ได้รับผลกระทบมานะครับก็แต่แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมากนักนะครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจนะครับในการทำงานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมนักข่าวต่างๆนะครับและสำนักนะครับก็ยังไม่ท้อถอยนะครับมีการผัดเวียนปุ่นเวียนเปลี่ยนแตะมือแท็กมือกันมาต่อเนื่องนะครับยังคงติดตามสถานการณ์รวมถึงทีมข่าวอีจันก็ยังเต็มที่ส่วนเรื่องชาวบ้านที่เลิกงานเนาะเลิกงานได้กลับบ้านเนี่ยก็คนที่อยู่ในบริเวณที่โดนจำกัดพื้นที่เอาไว้ก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้แล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการวางแผนจัดการเรียบร้อยนะครับว่าในการมีพาไปอยู่ในจุดพักพิงที่กำหนดไว้นะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ต้นทางเนาะเดี๋ยวเขาจะถอนทีมจ่าไปก่อนนะเขาไม่เหนียวมาได้เราสามารถเข้าบ้านได้นะครับนี่จะเหนียวแค่ไหนก็มีตำรวจก็จัดแจงพื้นที่ไว้ไม่มีเลยไม่รู้ที่ไหนหน้าบ้านไม่มีเลยไม่มีเลยหน้าซอยมีแต่รถจอดไม่มีคนที่รอเลยก็มีแต่ตรงซอยเนี้ยก็เมื่อกี้ไปซื้อหน้าซอยอะไรนั้น
แล้วตรงที่ก็ต่อไปตรงแรกไปคุยกันในกับผู้กำกับมาแล้วไม่มีเลยมีแต่คนขายของกันดิลูกชิ้นหมูเมื่อสักครู่นะครับหรือว่าไก่นี่แหละทีมงานดิจันก็ได้ออกไปซื้อเสบียงนะลูกชิ้นปลาคือเสบียงมาเติมเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีชาวบ้านนะครับไม่มีชาวบ้านที่อยู่นะครับทีมข่าวเราเกาะติดสถานการณ์ถึงขนาดเราต้องซื้อเสบียงมาอยู่กินกันเลยนะครับนะเหตุการณ์ต่อจากข้างหน้าไปนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถเดาได้เลยนะครับตอนแรกก็ยิงกันโกงปากครบปากไปทีละคนสามคนแล้วตอนแรกอ่ะคือคิดว่าใครไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวจะลองไปสอบถามตำรวจดูว่าบ้านที่อยู่ข้างในจะทำไงกำลังพี่ต่อจะไปดูโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่นี่นะคะก็เมื่อกี้ยืนข้างนอกไม่มีอะไรไม่มีออยว่างเลยไปที่อื่นหมดมั้งก็ตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หมู่บ้านที่สารวัตรทหารข้างเนี่ยก็ยังคงเกาะเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องนะคะลูกเพจจนกว่าจะได้บทสรุปค่ะว่าวันนี้เรื่องจะจบลงอย่างไรกันแน่ซึ่งเราก็ยังคงไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายจะจบลงยังไงนะคะอ้าวแล้วจะไปเช็คทีเผื่อมันโดนต้นเงี้ยซึ่งเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ค่ะบอกว่าขอให้อยู่บริเวณภายนอกก่อนนะเพิ่งกลับเข้ามายังหมู่บ้านนะคะเพราะเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งนะคะว่าจะให้กลับเข้ามาตอนไหนค่ะซึ่งตอนนี้จุดที่เราอยู่นะคะก็คือจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกั้นเอาไว้แล้วก็ภายในข้างในนี้ก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันนะคะแล้วก็มีชาวบ้านค่ะที่อยู่บริเวณซอยตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของสารวัตรการก็มีการบางบ้านชาวบ้านบางรายก็กลับเข้ามายังบริเวณบ้านนะคะซึ่งบ้านของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงจุดที่เป็นฝั่งตรงข้ามกันนะคะลูกเพจไม่ได้อยู่ตรงจุดเดียวกับแนวเดียวกับทางบ้านของสารวัตรการแต่อย่างใดนะคะในจุดที่อยู่ในแนวเดียวของบ้านของสารวัตรการที่ทางเจ้าหน้าที่กั้นเอาไว้เนี่ยก็ยังคงไม่มีชาวบ้านกลับเข้ามานะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้ขอความร่วมมือเอาไว้นะคะไปถูกน้ำมันนะครับของรถของชาวบ้านก็เลยทำให้น้ำมันนี่ครับคราบน้ำมันนี่ครับไหลออกมาจากตัวมาทั้งที่แล้วก็เจ้าหน้าที่เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ10โมงที่ผ่านมาค่ะ
ก็สารวัตรการตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะสิหมายถึงว่าช่วงตั้งแต่8โมงเช้าค่ะทางด้านของสารวัตรการเนี่ยขับรถออกไปจากหมู่บ้านนะคะแล้วเขาเองก็ได้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน1นัดนะคะหลังจากนั้นพอกลับเข้ามาก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าอีก1นัดทางชาวบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวก็เลยมีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากนั้นพอเวลาประมาณ10โมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สน.สายไหมก็มีการมาปิดล้อมพื้นที่แล้วก็มีการพูดคุยเจรจาแต่ก็ยังคงไม่เป็นผลนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการยิงประทะแล้วก็มีการยิงออกมาจากบ้านของสารวัตรการนะคะเขาก็มีการยิงปืนออกมาจำนวน4ทั้งหมดรวมกันที่7นัดของเขาเองหลังจากนั้นพอยิงปืนจนเรียบร้อยแล้วเขาก็มีการเอาน้ำเนี่ยมาราดลงบริเวณเหมือนเป็นชายของบ้านของตัวเขาเองนะคะหลังจากนั้นก็แล้วตัวเขาเองก็มีการก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็มีการมีเงียบไปแล้วก็มีการให้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการไปเจรจาค่ะแล้วก็มีการให้พี่ชายรวมถึงลูกชายของตัวของสารวัตรการนะคะเข้ามาเจรจากับตัวสารวัตรการแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลค่ะเวลาประมาณ 18:45 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการจำนวน2ครั้งนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็สงบไปนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับขออภัยแหมที่ทำงานพวกนี้หลุดไปคือตอนนี้ในพื้นที่นะครับมีทีมทัพของกลุ่มคนทนนะครับเยอะไม่ได้ใช้ไวซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงมาติดตามแล้วก็พยายามที่จะคุ้มพยายามที่จะมีการควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่อยู่ตรงบริเวณนี้ก็เงียบไปแล้วนะคะก็ยังคงไม่มีอะไรเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือนะคะให้เขาเนี่ยอยู่ข้างนอกกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนะคะก็ขอให้รอก่อนหลังจากเมื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ควบคุมสถานการณ์จนเสร็จได้ร้อยแล้วก็สามารถเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสารวัตรการเองทางรองผบ.ตร.นะคะหรือว่ารองต่อเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าตัวของสารวัตรการตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงผู้ป่วยเท่านั้นนะคะเขาไม่ได้ซึ่งตัวของสารวัตรการนะคะเขาเป็นเพียงแค่ผู้ป่วยเท่านั้นเองเขาไม่ได้เป็นในส่วนของผู้ร้ายแต่อย่างใดนะคะก็ขอให้ทางสารวัตรการเนี่ยออกมาพูดคุยกันแต่โดยดีนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่ตรงบริเวณนี้ก็ยังคงนิ่งอยู่นะคะลูกเพจยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงตอนไหนนะคะแต่เบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตอนนี้ก็แบบมีเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านค่ะบางส่วนที่อยู่ตรงบริเวณอยู่บ้านที่อยู่ห่างออกมาจากบ้านของสารวัตรการนะคะก็มีการเข้ามาในพื้นที่บ้างบางส่วนนะคะไม่ได้เข้ามาทั้งหมดนะคะตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่ๆกู้ภัยแล้วก็สื่อมวลชนเราก็คงยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หมู่บ้านของสารวัตรการอย่างต่อเนื่องนะคะต
อนนี้เราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยคุ้มครั่งตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาเพิ่มเติมก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้คาดว่าค่ะเป็นชุดคอมมานโดนะคะเข้ามายังพื้นที่ก็ตอนนี้ทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆนะคะแล้วก็มีพี่ๆจากกู้ภัยแล้วก็มีสื่อมวลชนค่ะเรายังคงมาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ยังคงไม่รู้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงกันแน่นะคะซึ่งก็คงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องกันอีกสักพักนึงนะคะซึ่งช่วงเวลาประมาณ 18:45 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปจำนวน2ครั้งนะคะเข้าไปยังบริเวณบ้านของสารวัตรการคนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ปฏิบัติงานกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราขอถอยออกไปก่อนนะคะลูกเพจเดี๋ยวถึงจุดที่มันปลอดภัยแล้วแล้วก็จะมีการไลฟ์สดแล้วก็รายงานสถานการณ์ตรงจุดนั้นให้กับลูกเพจได้ติดตามนะคะตอนนี้ขอถอยออกไปยังจุดที่ปลอดภัยก่อนนะคะลูกเพจซึ่งเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งมาว่าให้ทางสื่อมวลชนมุฟออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการปฏิบัติงานกันอีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวรอให้เราไปอยู่ในยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการรายงานให้ลูกเพจได้ติดตามนะคะสักครู่นึงค่ะเขาจัดสรรไว้ให้อยู่ตรงสากลจัดสรรไว้ให้อยู่ตรงสากลข้างหน้าที่เราไปเจอใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครอยู่หรอกเพราะว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเนาะมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ข้างนอกบ้านญาติข้างนอกในส่วนข้างนอกเอานะครับมีส่วนน้อยที่อยู่ข้างหน้าพี่ก็ปิดกล้องมีส่วนน้อยที่อยู่ข้างหน้านะครับเปิดเยอะไรส่วนพี่เขาเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนครับพี่เข้าบ้านก่อนเลยค่ะพี่
ค่ะเดี๋ยวเราให้พี่เขาเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งออกไปในจุดที่มันปลอดภัยกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการปฏิบัติงานกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวเรามุ่งไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับเราด้วยนะคะใช่ครับเพราะเราพี่เบนไปไหนอะโดนมาเยอะแล้วเบื่อนะวันนี้นะตายบวมอยู่แล้วตอนนี้ใช่ครับไม่ได้ร้องไห้นะฮะแสบตาตุ่ยอยู่แล้วตอนนี้ตรงนี้ไหมตรงนี้มันไม่โดนลมลมมันพัดเข้ามาตรงนี้เนี่ยไปดูบริเวณสากลข้างหน้าหน่อยก็ได้นะว่ามีใครพักพิงอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไปดูตรงจุดที่ที่ว่าจัดสรรทางกรรมการทางประธานหมู่บ้านเนี่ยได้จัดสรรไว้ให้นะครับแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยได้ประสานเอาไว้ว่ามีใครอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเขามีนะครับบางส่วนบางส่วนครับสวัสดีครับคุณตาตาสวัสดีครับคุณตาอาศัยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ข้างในป่ะฮะอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในหรือเปล่าฮะอาศัยอยู่ข้างในหรือเปล่าฮะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเลยอ๋อเขาคือเขาจัดสรรให้คุณตามาอยู่ตรงนี้ก่อนเขาให้คุณตามาอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมฮะฮะเขาให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้เอกเดี๋ยวก็กลับไปนอนที่บ้านให้จัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นที่จุดจัดสรรนะครับที่ทางประธานหมู่บ้านแล้วก็ทางกรรมการหมู่บ้านได้จัดไว้ให้แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ได้คุยไว้ให้ด้วยจอดเกะกะเลยดูนะครับนะก็มีหลายท่านมีรวมถึงเด็กเล็กนะครับแล้วก็คุณตานะครับครับเชิญครับก็เป็นจุดเดียวครับจุดนี้เนาะจุดนี้ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นรถของกู้ภัยรถอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งปกติเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเรามาในโล่งหมดเลยนะโอเคล้นไปหน้าซอยแล้วใช่ไหมพี่เป็นคนที่นี่หรือยังไงฮะใช่ครับผมบ้านอยู่ไหนครับพี่ห่างเขาแค่ผม63เขา69อ่ะโอ้แค่กี่หลังเองห้าหลังห่างกันอยู่ฝั่งเดียวกันไหมฝั่งเดียวกันไหมฝั่งเดียวกันเลยครับฝั่งเดียวกันเลยก็ผมอยู่ตรงไอ้ท้ายรถท้ายคันขาวที่จอดน่ะอ๋อที่มีฟีโน่จอดอยู่คันหนึ่งที่มีต้นมงต้นไม้อ่ะนั่นเนี่ยคือมีใครประสานมาให้ไปอยู่ที่ไหนก่อนไหมพี่ยังไงบ้างมีเพื่อนผมประสานแต่ผมเป็นห่วงแมวผมอยู่ในบ้านตัวนึงอ๋อเพราะว่าผมติดมุ้งลวดไปทั้งหลังคือว่าขังแมวอ่ะแต่ผมเปิดกระจกไว้อ้าวแล้วคันนี้ใช่ก็ดีครับผมถึงได้ห่วงแมวผมบอกผมไปไหนไม่ได้ผมต้องรอเขาให้ได้ก่อนดูแลแมวเราก่อนถ้าชาร์จได้ไวก็โอเคแต่ถ้าชาร์จไม่ได้ก็มีอะไรอยากจะพูดไหมเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ครับผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่เขาก็โอเคเนาะจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขาไม่เคยยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครนะผมไปตกปลาหลังบ้านเขาก็เปิดเพลงฟังของเขาพอเจอเขาอยู่บ้านเขาก็เปิดเพลงฟังของเขาไปเรื่อยก็ไม่มีวุ่นวายไม่มีอะไรมีเมื่อประมาณวันศุกร์มั้งตอนดึกมีเสียงวุ่นวายแต่ผมไม่รู้ว่าใครผมก็คิดว่าพวกคนเมาเหล้าเพราะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันมีคนปาร์ตี้บางทีเขาอาจจะทะเลาะกันผมไม่ทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาเขาอยู่กับใครพี่รู้ไหมพอรู้ไหมเท่าที่ผมก็เห็นเขาอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วเอาจังถ้าผมว่างเนี้ยผมก็เข้าไปตกปลาก็คือว่าเข้าทางหลังบ้านเขาอะผมถึงได้บอกตำรวจผมมันเป็นห้องน้องสวนไงห้องสวนเก่าผมก็ถึงได้บอกตำรวจตอนผมเข้ามาพี่มันทะลุออกได้หมดเลยนะยันสายไหม56เลยนะมันทะลุไปได้มันมีรีสอร์ทตรงนี้แล้วตรงนี้มันออกมาได้หมดเลยเพราะถ้าคนอย่างผมขาไม่ดีผมยังเดินได้ทั่วคือสามารถเดินได้สะดวกเลยก็เดินได้แต่บางที่เขาขุดร่องใหม่อะไรนี้ผมก็หายทางไปไม่ถูกแต่ก็ปกติมันเดินได้ถ้าคนขาดีโดดข้ามร่องแค่นี้มันก็โดดได้อยู่แล้วก็คือก็เบื้องต้นก็ทางกรรมการหมู่บ้านทางประธานหมู่บ้านก็ได้ให้มาอาศัยตรงนี้ก่อนคนที่อยู่ข้างในบริเวณที่กักกันใช่ไหมพี่บ้านมาถามครับครับก็ส่วนใหญ่ก็มีนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงเนาะหรือผู้ชายก็มาอยู่ตรงนี้กันนะครับแต่ส่วนมันมีเยอะกว่านี้ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่
บ้านญาติทางข้างนอกแทนบ้านคนรู้จักบ้านอะไรใช่ครับด้วยความที่รวมถึงในนี้ด้วยนะครับในบริเวณข้างหน้าด้วยนะครับก็โทรบอกให้ไปอยู่ไปนอนออฟฟิศผมก็ไปนอนออฟฟิศเขาก็ได้ออฟฟิศที่ผมทำงานอยู่เนี่ยไม่ไปนอนที่ออฟฟิศไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดเอาแมวออกก่อนดีกว่าขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยก้าวครับพี่ก้าวโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ก้าวด้วยนะครับเราก็รู้แล้วว่าท่านที่อยู่ข้างในนั้นเป็นโซนนั้นเนี่ยเขามาใส่อยู่อะไรยังไงกันนะฮะใช่เป็นส่วนกลางตรงนี้นะฮะเป็นสหกรณ์ส่วนกลางของหมู่บ้านเนาะนะครับนะโอเคตอนนี้เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์เหมือนเดิมนะคุณยศเรียบร้อยแต่ต้องถอยมาก่อนเพราะว่าเห็นว่ามีจะทำปฏิบัติการอะไรอีกก็ไม่ทราบได้นะครับนี่ครับก็ข้างหน้านี่ก็เป็นเขาเรียกว่าร้านเขียวชำก็เราสามารถฝากท้องฝากรายได้นะครับทีมเราอยู่ไหนนะเราเดินเข้าไปหาทีมหน่อยอยู่ไหนอ่ะไม่กินแล้วไม่ใช่แล้วก่อนทีมเราอยู่ไหนก่อนมาแล้วเขาเป็นหลานเจ้านายด้วยเราต้องหนีไม่ได้เพราะนายก็เคยอยู่กับพี่ในสมัยที่เราหลายๆสำนักนะครับก็ยังเกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์นี้ต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่เราก็รู้แล้วว่าคนที่อาศัยอยู่ข้างในโซนที่ตำรวจเนี่ยบล็อกเอาไว้เนี่ยว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับเป็นอยู่บริเวณทางข้างหน้านะครับเป็นสหกรณ์นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตรงนี้มีไหมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าขอความร่วมมือจากทีมผู้สื่อข่าวนะว่าให้ลงไลฟ์ก่อนนะครับยังไม่อยากให้เผยแพร่นะครับปฏิบัติการนะครับเพราะว่าทางข้างในเนี่ยเขาก็มอนิเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับทางตัวสารวัตรเองทางตัวสารวัตรเองก็มอนิเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยแล้วเราจะขึ้นไลฟ์ทันทีเลยนะครับขออนุญาตทุกท่านลงไลฟ์แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ